โอเคใจเย็นใจเย็นสงสัยวันนี้แน่นอนสปอนเซอร์รายใหญ่แน่นอนครับโอ้ยคุณได้สปอนเซอร์แน่เลยเรามากระทิงแดงน่าจะเป็นลูกชายเจ้าของนะเห็นเขาบอกว่าโรงงานดำกระทิงแดงเหรอเดี๋ยวลูกชายเจ้าของแน่เลยสปอนเซอร์สองล้อเราได้แน่ๆกระทิงแดงติดไหมเนี่ยสักครู่สักครู่โทรหาอยู่ครับฮัลโหลครับผมส่งคนมารับผมหน่อยผมอยู่หน้าโรงงานกระทิงแดงอ๋อหน้าโรงงานกระทิงแดงเหรอเออเนี่ยผมนี่เลยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยยกมืออยู่ไหนข้างในโรงงานเหรอใช่โอเคโอเคโอเคเจอเจอเจอแล้วโอเคมาเลยงั้นโอเคโอเคเมื่อกี้มึงบอกว่าโรงงานไม่ใช่เหรอโอ้โหสปอนเซอร์ที่ในหัวแล่นเมื่อกี้มึงหันไม่มองดิแล้วแต่ไม่ใหญ่มากไอเราก็คิดว่าเป็นฉายาลูกชายเจ้าของตาย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 ไปเดี๋ยวตามไปดูครับผลงานแน่นอนคนนี้โด่งดังในวงการชาวสองล้อจักรดีเราช่างดำสวัสดีค่ะผมบก.เอสครับเดียร์เซ็งค่ะเราพบเจอกันนะครับทุกวันพฤหัสนะครับชาวสองล้อไม่ว่าจะเป็นสายแดกสายเลสซิ่งสายทัวริ่งสายเซอร์กิตนะครับเจอกันแน่นอนสายแดกด้วยนะคะเรามาเจอกันนะคะทุกวันพฤหัสช่วงเย็นเย็นใช่แล้วนะคะก็คือวันนี้ก็พามาอีกหนึ่งอู่นะครับเขาถือว่าเป็นตำนานเจ้าของสถิติรถออโตเมติกที่เร็วที่สุดโอ้ต้นต้นในประเทศเลยเนาะหัวเลยมาหัวเลยเดี๋ยวนี้พาชมกันว่าเขาคือใครป่ะป่ะครับสวัสดี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 ครับแนะนำตัวครับผมท่านดำกระทิงแดงครับแหมเมื่อกี้ไอเอสบอกเราว่าเจ้าของกระทิงแดงก็หลอกบอกผมอะร้านอยู่ไหนครับอ๋อมาเลยโรงงานทิ้งแดงไรเราก็คิดว่าเจ้าของตรงข้ามตรงข้ามครับผมบอกไม่จบโอ้อันนี้ขานี้เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับตลอดใช่ไหมตลอดได้ข่าวพาไปไหนก็เจ๊ง ครับผมเรื่องจะอย่าคุยอย่าคุยครับผมกี่งานละหลายงานแล้วครับรู้จักกันตั้งแต่สมัยเลดไบค์โอ้แก่แก่เลดไบค์เลดไบค์รายการเลดไบค์คนเพียบตอนนั้นต้องขอคุยครับวันนี้ครับผมมาอู่ช่างดำกระทิงแดงนะครับครับจะพามาดูรถออโตเมติกครับผมและแน่นอนครับต้องไม่ใช่รถออโตเมติกธรรมดาคันนี้คันนี้เป็นรถดูชีพครับมันเป็นรถอะไรผมหรือว่าเศษเหล็กเนี่ยดูเนี่ยไม่ใช่มันเป็นซูเปอร์สายพาน100โลครับแข่งรายการ NGO อยู่ครับผมอ๋อเห็นละถ้าช่าง6กิโลขายได้กี่ตังค์ครับอย่างเงี้ยประมาณนั้นกิโลไม่น่าจะได้หลายบาทมันเบาใช่มันเบาแล้วถ้ามันทำเครื่องอย่างเงี้ยกี่ตังค์เครื่องตัวนี้ก็เกิดว่าครบๆเลยน่าจะมีอยู่ประมาณสัก 7-8 หมื่นอะเครื่องตัวนึงพวกระบบโฟชีตพวกถังด้วยอะไรทำพวกรถกระบะเลยเหรอใช่ 7-8 หมื่นน่าจะมีก็ตรวมสภาพด้วยขนาดนั้นมีแสนบาทแสนกว่าบาทตายตายให้ทายก่อนพูดอะไรดูไม่เป็นเห็นตอนแรกตกใจไม่คิดว่าจะเป็นสายพานอันนี้มันรถรุ่นอะไรครับเครื่องยนต์รุ่นเครื่องยนต์มิโอครับมิโอคาบูเรามาดัดแปลงคือมิโอเดิมๆมันเป็นระบบคาบูใช่แต่ด้วยความพิเรนทะลึ่งอันนี้ไม่พิเรนนะมันตรงตามยุคตามสมัยครับคือปรับแต่งให้เข้ายุคสมัยใช่มันแตกต่างจากรถทั่วไปไงบ้างครับพี่ดำแตกต่างคือเป็นรถโฮชีนะครับแล้วไปเป็นรถมิโอที่มันเป็นคาบูแปลงมาเป็นหัวฉีดมันก็เลยแตกต่างแล้วตอนนี้อ๋อจากเดิมคือคาบูแล้วก็มาแปลงแล้วพอมันใส่หัวฉีดเนี่ยมันต้องมีพวก
กล่องควบคุมอะไรเงี้ยอันนี้กล่องได้ของอะไรคะตัวนี้ KPI ครับ KPI ครับผมคือสภาพอย่างเงี้ยเรามาขี่บนถนนได้มั้ยต้องถามก่อนเราขี่อย่างเงี้ยได้ป่ะต้องถามจ่าครับจ่าตำรวจไม่คือเราจะบอกว่าเราไม่สนับสนุนให้แข่งบนท้องถนนใช่ๆเราไม่สนับสนุนนะครับสภาพอย่างเงี้ยน้ํามันถังแค่เนี้ยวิ่งได้แค่ไหนอันนี้400เมตรวนกลับมาก็หมดแล้วครับโอเคไม่ต้องขับครับผมไม่ขี่ไม่ได้ขี่ใช้ได้ในสนามเท่านั้นก็คือเราสนับสนุนให้แข่งในสนามใช่ครับโอ้โหถังนึงแค่402เมตรกลับมาก็หมดแล้วหมดแล้วครับแม่เจ้าก็คือถังนึงเราจะใส่ได้ปริมาณต่อรอบนึงคือ1ลิตรฉะนั้นนะถังนี้น่าจะใส่ได้ประมาณสักลิตรครึ่งแล้วใช้น้ำมันอะไรอ่ะอันนี้น้ำมันเป็นน้ำมันไดโตครับคือเมื่อก่อนเราฟังแบบเฮ้ยใครใช้น้ำมันเครื่องบินนี่โคตรเท่เลยใช่น้ำมันเครื่องบินนี่คือเป็นพวกออกเทนโหโคตรเท่รถกูเท่านั้นเครื่องบินสมัยนี้ใครไปใช้ได้เฉยชิบน้ำมันออกเทนเฉยแล้วฟังเป็นเฉยไปหมดแล้วใช่ก็ใช้กันเยอะแยะใช้กันเยอะแยะแล้วมันเป็นยังไงครับผมกระป๋องมันเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นไดโตไดโตถ้าเปรียบ 99% ถ้าเปรียบเทียบจริงก็คือหน้ายาวอันนี้แล้วแต่ใช่เป็นที่ว่ารถหน้ายาวก็ใช้กันใช่มั้ยโอ้โหที่หน้าเฟรมพวกต่างๆใช้กันก็เป็นไดโตตัวนี้แล้วตอนนี้ที่ว่าตอนนี้ใครจะมาทำสูตรผสมของตัวเองให้มันเข้ากับตัวรถให้มีความแรงมากขึ้นไม่ใช่สูตรแต่ละคนเพียวๆไม่ได้ครับต้องมีส่วนผสมสูตรใครสูตรมันใช่ครับผมแล้วสูตรช่างดำบอกได้มั้ยสูตรผมไม่ได้ครับไม่ได้ความลับครับความลับความแรงอยู่ที่นี่ใช่ไหมความแรงมันส่วนหนึ่งคันนี้เครื่องยนต์จากโรงงานอ่ะมันเป็นขุมพลัง110ซีใช่ถูกปรับแต่งมีอะไรบ้างครับตอนนี้เพิ่มช่วงชักพยาวขึ้นยืดชักคือการภาษาชาวบ้านช่างเรียกว่าการยืดช่วงชักใช่ไม่ใช่มันจะได้งั้นครับข้อมือไวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวใครเขามองมันไม่ดีคือช่วงชักเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ช่วงชักยืดไปที่ 13.5 13.5 ขึ้นลงก็27ครับผม27มิลขึ้นลงถูกมั้ย27ใช่27ลูกสูบครับลูกสูบตรงนี้เป็น74มิล74มิลก็ลูกเดิมโรงงานมาอยู่ที่ไซส์50มิลใช่ขยายก็ใหญ่ขึ้นอีกมีลูกสูบอยู่มั้ยอีก20มิลมีลูกสูบอยู่มั้ยพอมีมั้ยลูกสูบอะไรครับเนี่ยที่ไหนเดิมมีมั้ยอ๋อไอ้ตัวเนี้ยเหรอตัวนี้ไม่มีมีอยู่นี่ดิอ๋อนี่ควานเองป่ะหรือว่าไปสั่งมาอันนี้ฟ้านที่ร้านฟ้านครับเพราะว่าเราไม่มีท่านฟ้านอ๋อไม่มีท่านฟ้านครับผมแต่สูตรอ่ะเราเป็นคนคิดเองให้มันเกิดขนาดนี้ใช่สูตรคือคำนวณเองครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ครับสแตนดาร์ดจากโรงงานเป็นเครื่องยนต์มีโอครับผมมันอยู่ที่กี่ซีซีครับ113ครับ113แล้วถ้าเผื่อมันผ่านการแบบแต่งแล้วมันเพิ่มขึ้นเยอะไหมซีซีอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมา 3-400 แล้วว้าวเยอะเลยนะเจ๊ยาวครับ400ซีซีโอ้จาก113ซีซีนี่จากแค่นี้กลายเป็นแค่นี้โอ้ความแรงนี่แบบใช่ดูสูงก็ใหญ่อยู่อ่ะดูสูงอ๋อผมขออนุญาตเลยล้วงลึกเลยคนอื่นเขาไม่ทำหรอกมีผมเนี่ยทะลึ่งบ้าไอ้จากเครื่องยนต์140ซีอ่ะมาเป็น450ซีอ่ะมันทำอะไรบ้างก็คือยืดช่วงชักเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นพูดเฉยๆมันไม่เห็นมันต้องมีอะไรยังไงมาให้ดูอันนี้ครับพูดอย่างยืดช่วงชักเพิ่มช่วงชักเป็น 13.5 ครอบโตทำโตโตเท่าไหร่อันนี้โตอยู่114ครึ่งจากเดิมใช่ครับผมจากเดิมมัน103โอ้โห114ก็เยอะนะนี่ครับมีรอยเชื่อมมีรอยเชื่อมงอกขึ้นมาเห็นป่ะครับแล้วก็เปลี่ยนสลักเปลี่ยนสลักเป็นก้าน K เป็นสลักเป็นก้าน K 125อ๋อนี่ทำจริงไม่ได้โมเลยแล้วเข้าเหวี่ยงมีการเจาะทวงเจาะทวงแล้วก็บาลานซ์หัวเข้าเหวี่ยงเพื่อป้องกันการสั่นใช่ครับผมให้รอบเครื่องยนต์อันนี้อาจจะเป็นสูตรของแต่ละคนนะแต่ว่าที่นี่คือเน้นต้องเจาะหัวคือให้มันบาลานซ์ความสั่นให้มันน้อยลงแต่เขาเวียงของไอ้รถของผมนี่เนี่ยนะทุกคันน่าจะไม่สั่นเลยขี่นุ่มๆทุกคันบอกว่าสูตรดีค่อนข้างดีคือว่าแต่กันได้ไล่มานานนะเขาเวียงนี่ผมไล่มาตั้งสมัยผมทำแข่งรถใหม่ๆเลยถามเลยใหม่ๆเนี่ยเสียเยอะรุ่นเนี้ยทำมากี่ปีแล้วเนี่ยมิโอรุ่นนี้น่าจะมี15ปีแล้วมั้ยคือช่างดำที่ทำมิโอมา15ปีแล้วใช่ปัจจัยหลักที่มันแรงอ่ะมันมีนอกเข้าเหวี่ยงอันเนี้ยมันมีอะไรกับพวก
ฝาสูบแคมนะครับพวกเนี้ยเน้นๆเลยคันนี้เสื้อสูบเป็นไงเสื้อสูบมันอย่างนี้แหละครับนี่ก็ขยายนะขยายเป็นอย่างนี้แหละครับโอ้โหจากเดิมๆเล็กๆเมื่อกี้เห็นอยู่อย่างนี้เลยที่บอกขยายตลาดมินเลยครับผมลูกสูบเท่าไหร่ครับลูกสูบลูก74ครับลูก74จากเดิมหนูนด้วยลูกหนูนคืออันนี้หัวนูนยังไม่ได้ปาดอาจจะปาดแล้วลงมานิดนึงอะไรเงี้ยอ๋อเพื่อให้มันให้มันเบาให้มันเลยตรงใช่พอลูกสูบปุ๊บขออนุญาตองค์ประกอบหลักฝาสูบอันนี้องค์ประกอบหลักคือฝาสูบอันนี้ตีวาวไว้ยังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้แยงก็คือเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้วาวนี่เอามาเปิดเผยได้เลยหรอใช่เปิดเผยได้ดูแล้วทุกวันนี้สูตรนี่กล้าบอกเลยเหรอครับไหนๆก็เปิดเผยแล้วครับผมใบวาว ID ขนาดเท่าไหร่ครับใบวาว ID ของผมตอนนี้มัน ID 38ไอเสีย34ใบวาว ID 38ไอเสีย34ใช่เดิมโรงงานเท่าไหร่เดิมโรงงานมันเท่าไหร่วะจำไม่ได้นานแล้วไม่เคยได้จับเลยมันเดิม2024ประมาณตัวเลขไม่เป๊ะมันน่าจะ22 19 18มั้งตัวเลขไม่เป๊ะจำไม่ได้มันนานแล้วมันแก่แล้วนานแล้วนานแล้วครับแล้วองค์ประกอบหลักของ4จังหวะอยู่ที่แคมฝาก็แคมครับที่ว่าทำความเร็วได้มากขึ้นแคมเป็นไงไหนมันก็ธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลยมีครับอันนี้เป็นแคมปรับจากสูตรที่ร้านเลยอันนี้ทำเองมันพิเศษยังไงอันนี้ดูเลยรอยทำรอยพอกอันนี้ก็คือว่าแคมดิบมันมาไม่ถึงแล้วก็มาพอกเติมบัวให้มันสูงขึ้นแล้วก็เจียให้สเต็ปมันตามและการเจียคือเจียมืออย่างนี้เหรอเจียเครื่องครับไออาการกระโดดตัก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 มีไหมกระโดดยังไงดังดังอ๋ออันนี้ไม่ดังครับอันนี้ไม่ดังไม่ดังอันนี้ไม่ดังครับอันนี้และแคมอย่างเงี้ยช่างดำทำเองขายเท่าไหร่อันนี้ผมค่าอยู่ตัวละพันครับก็ไม่แพงอ่ะคือแคมแข่งผมเนี่ยขายตัวละพันก็คือแคมทั่วไปก็คือ700-800อ๋อถูกแคมแข่งถูกแคมแข่งแล้วกักป่ะถามนี่หลายคนบอกว่าหูยยังไม่ทำหรอกแม่งกักเดี๋ยวช่างดาทำให้ตัวเองผมไม่กักผมไม่กักแต่คนที่เข้ามาเนี่ยจะรู้เลยว่ามาทำอะไรกับผมผมไม่มีกักคือคนที่เข้ามาทำอะไรกับผมเนี่ยส่วนมากจะเขาจะกลับไปเนี่ยคือรถเขาจะวิ่งได้ทุกคนน่ะคือข้อมูลที่เขามาเนี่ยคือเราให้เขาเป๊ะไม่ห่วงวิชาคือรถเราแข่งยังไงออกไปคือสเปคเดิมนะคะมาสับมันได้ไหมอะไรนะครับมาสับอะไรอย่างสมมติว่าได้สับอะไรที่นี่มีพร้อมสับครับมามีอะไรสับได้เลยคืออย่างฝาสูบนี่ผมมีพร้อมให้สับเลยฝาสูบพวกแคมหลายรุ่นนะผมมีให้หมดเลยไม่ต้องรอคือโทรมาต่อให้ชื่อท้ายขอดูลิ้นเลยลิ้นอะไรครับลิ้นไหนถ้ามีแชร์ไม่ได้ครับลิ้นน่ะลิ้นโอ้ได้อันนี้ลิ้นครับลิ้นซุปเปอร์โอเพ่นลิ้นอันนี้กี่มิลเลยอันนี้ใบ60ครับ60มิลมันยังก็ท่อไอดีแจ๊สเลยอ่ะมันไม่ใช่หรอกไอดีแจ๊สมันเป็นลิ้นครับลิ้นเร่งเรียกลิ้นเร่งครับเนี่ยลิ้นเร่งกว้างกว่าเดิมเยอะไหมกว้างกว่าเดิมเยอะไหมเหรอเขาบูแซนด์ดาดลงงานมาอันนี้อันนี้มัน60มิลนะครับโอ้ก็ขยายไปอีกใช่ครับผมมีอะไรอีกที่อยากจะไอ้นี่ก็คอยเอสจอคือถ้าเผื่อผมอยากจะทำรถใช้งานเพิ่มสัดส่วนของเครื่องยนต์ครับผมแต่ไม่เน้นแข่งนะครับคือแบบเน้นใช้งานคือรถแม่ใช้มา10กว่าปีลูกหลวมมีสเต็ปอะไรที่ขยับอีกนิดไหมเด็กๆใช้อ่ะขับไปโรงเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยใช้ก็เป็นลูกเชียร์ไม่ชักถ้าเปิดผมยังไม่มีลูกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่หมายถึงสเต็ปลูกเชียร์ไม่มีชักหรือว่าเป็นลูกเดิมมีชักยืดอะไรเงี้ยรถพอดีรถที่บ้านผมแม่ทุ่งแต่สมัยแม่ใช้มามัน10กว่าปีแล้วควันมันไหลอยากจะคว้าลูกของั้นก็คือลูกเชียร์ไม่ชักมีทำลูกทำแคมมีเฟืองท้ายหน่อยก็ 4-5,000 บาทโอ้โห 4-5,000 นี่แรงด้วยใช่120สบายจัดตลาดได้ด้วยดิพาแม่นั่งไปจ่ายตลาดแม่ไม่รู้ได้รถทำเครื่องนะเครื่องท่อทองอย่างนี้ไม่เอาใช่เพราะท่ออย่างนี้คือเราเน้นเลยมันจะเป็นท่อผ่าแบบเงียบๆครับขี่ไปใช้งานพาแม่ไปตลาดอะไรก็ได้ท่อแบบเสียงดังมึงดังตำรวจเรียกนะไม่ได้ไอ้ท่อดังต้องแนะนำในสนามนั่นเดียวครับสนามครับผมก็ส่วนคันนี้ไอ้รถแข่งก็คือเราก็บอกเลยว่าเราไม่มีปัญญาทำหรอกเพราะทำแล้วขับไม่ได้ครับเนื่องด้วยดวงหุ่นที่ยาวกว่าผมถ้าผมขับที่ยาวซ้อนแม่งเหมือนหมีแพนด้าขี่จักรยานอ่ะ
เรามาดูดีกว่ารถชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงเราอยากว่าทุกวันเนี้ยครับเป็นรถระดับตำนานครับผมที่รุ่นบรรทุกหลุดฮอนด้าใช่ใช่ป่ะครับใช่ใช่นี่ครับตามมาชมกันดีกว่าไหนมันเป็นยังไงแต่คันนี้เป็นยังไงชักอันนี้สเต็ป53ไม่ชักเออคันนี้คือรถแข่งใช่ไหมอันนี้คือรถแข่งครับสเต็ป53ไม่ชักและล่าสุดเวลาคันนี้เป็นยังไงอันนี้เวลาล่าสุดแข่ง NGO วิ่งอยู่ 9.0 โอ้ยเวลาค่อนข้างดีครับผมอุ้ยใส่กล่องด้วยกล่องอะไรคะอุ้ยทำไมมีตาปีศาจอ่ะอ๋ออันนี้เป็นตัวปรับโหมดกล่องไฟเป็นของ ECUจูนโดยเบิร์ดหลัก5ครับอันนี้ใครจูนนะเบิร์ดหลัก5ครับเบิร์ดเรามาเล่นมาไฟด้วยเหรออ๋อทั้งเบิร์ดก็ชอบครับทั้งเบิร์ดอ๋อนี่ครับกล่อง ECU ครับจูนโดยเบิร์ดหลัก5ครับผมสำหรับขึ้นยนต์สเต็ปเนี้ยครับใช้เงินเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นแข่งเนี้ยนะก็อยู่ประมาณ 20,000 ครับคือมีแค่ 20,000 ช่างผมอยากได้เวลา9ได้สบายเลยใช่น้ำมันอ่ะมันเหมือนน้ำมันประเภทพวกคุณมั้ยน้ำมันตัวนี้มันเป็นน้ำมัน95เนี่ยนะน้ำมันปั๊มก็คือรุ่นนี้บังคับเป็นน้ำมันปั๊มครับน้ำมันปั๊มก็คือน้ำมันก็ไม่แพงลิตรละ30กว่าบาทใช่38บาทน้ำมันปั๊มอันนี้แล้วมันปรับแต่งอะไรบ้างก็คือฝาสูบอันนี้คือเขาบังคับว่าต้องเป็นวาล์วเดิมใส่แคมได้ครับผมสปริงวาล์วเปลี่ยนได้ครับผมช่วงล่างจะเป็นช่วงชักเดิมเขาเวียงโมดิฟายได้เกียร์โมดิฟายได้คาร์ต้องเป็นคาร์ต125ไอ้ก็ไม่ได้ครับคัน125ได้คือโดนระบุมาด้วยกฎกติกาใช่กันมานี่แข่งไม่ได้กติกาเขาจะระบุมาอยู่แล้วครับลิ้นต้องเป็น SKF ลูกสูบต้องเป็น SKF ต้องเป็นของสปอนเซอร์ SKF ของสปอนเซอร์อันที่เราทำได้ก็คือใส่กล่องใช่อ๋อกล่องอะไรก็ได้กล่องเขาต้องเป็น ECU กับ Data Tech อ๋อครับแล้วเกียร์มีไหมเกียร์มีครับแล้วมีให้ดูไหมว่าเกียร์เป็นยังไงมันมีเสื้อมีไหมฝามีมีอะไรที่ผมพอจะดูได้ไหมพอมีครับมีเดี๋ยวจะเคล็ดลับได้เดี๋ยวจะหยิบมาชมคือแบบถ้าเกิดผมแบบอยากจะเปิดร้านแล้วทำให้ตัวเองพี่หมอกใช่ไหมอันนี้อะไรครับหมอกไหมหมอกครับอันนี้คือฝาสูบสเต็ปแข่งครับอันนี้แคมอันนี้คันที่เราจัดเตรียมไว้เพื่อจะทำการแข่งช่างผมจะทำฝาแบบนี้ครับแยงให้ผมด้วยใส่วาล์วครับอันนี้เป็นวาล์วเดิมทำฝาอย่างนี้ใส่วาล์วเซ็ตสปริงให้ผมด้วยเท่าไหร่ก็คือตัวนี้ไม่รวมแคมอ่ะก็อยู่ประมาณ500บาทครับ500บาทครับผมแยงตัดเบ้าจะเป็นวาล์วเดิมนะทำไงแยงให้ด้วยนะแล้วก็จิกเบ้าอ๋อจิกเบ้าคือหลบตรงนี้ใช่ทำเบ้าให้เบ้าเป็นลูกคาริบ3แล้วก็แยงครับผม500บาทใช่ก็มีแคมก็ต่างหากถ้ามีแคมด้วยไอแคมตัวนี้ก็อยู่มัน 1,000 บาทเอาตัวใช้งานครับก็อยู่ว่า800บาทเหมือนเดิมใช่ก็เท่ากับชุดฝาอย่างเงี้ยประกอบเสร็จแยงด้วย 1,300 ครับผมอุ้ยไฟมันถูกจังอ่ะอันนี้เกียร์อันนี้เกียร์ทั้งราวนะครับอันนี้สำหรับรถแข่งนะถ้าเกิดเป็นรถเดิมอ่ะใช้เกียร์เดิมได้แล้วยังถามว่าโดยทั่วไปอ่ะเกียร์เดิมๆอ่ะมันวิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับวิ่งได้แต่อันนี้มันให้แมตช์กับทางระยะทาง201เมตรนะครับต้องบอกเลยว่ารูปแบบของการแข่งขันที่มันเป็นระยะทาง200ใช่201เมตรเลยต้องการช่วงที่มันแล้วมันต้องไล่เกียร์ให้สเปคมันต้องเป๊ะด้วยเพราะว่าก็ยาวไปก็คือยาวเกินเส้นก็ทำให้สเปคคือฟันเนี่ยมันจะทำฟันมาใหม่อันนี้ดูง่ายครับเกียร์ฟันหยาบฟันหยาบไปเลยนะครับเกียร์และเคยเกียร์แตกมาด้วยมันไม่แตกอันนี้มันคือเกียร์สร้างมาใหม่หมดเลยเนี่ยมันไม่แตกมันเป็นร้อยใช่ไหมอ๋อครับผมชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้อ่ะ4,500มีชุดเล็กอย่างนี้ไหมมีมีขับอย่างเดียวตามอย่างเดียวไหมพันละบาทอย่างนั้นอ่ะมีเกียร์อะไรบ้างเกียร์ตามก็ตาม1-2ครับพันกว่าบาทใช่เบ็ดเสร็จเครื่องตัวนึงถ้าเผื่อผมแค่พอประกอบเครื่องเป็นผมจะซื้ออะไรช่างดำเนี่ยไปซื้อเกียร์เซตฝาแล้วก็ควานลูกนี่ผมมีเงินสัก 3,000 ผมได้แล้ว 3,000 ไม่ได้เลยว่าเกียร์ต้องไม่มีเกียร์ได้เกียร์ตามเนี่ยเอาเกียร์ธรรมดา1เกียร์ธรรมดาอ๋อได้3,000 กว่าบาทได้แล้วเกียร์ตามคือแบบรถผมใช้งานไม่เน้น2 มอ่ะได้ 3,000 กว่าบาทได้แล้วคือถ้าเรามีความรู้เราประกอบเป็นน้องๆก็ค
คืออยากจะเข้าสู่สนามนะครับก็เริ่มค่อยๆขยับนะครับใช่มันคือการพัฒนาได้ๆและอีกหน่อยอาจเป็นอาชีพของคุณที่มันคงเลยก็ได้อนาคตอาจจะเป็นเซอร์กิตก็ได้ใช่มั้ยสเต็ปมันก็มาจากเริ่มๆตอนนี้ถ้าใครมาเข้ามาที่นี่คือเราจะมีแนวทางการทําให้เลยว่าทําประมาณนี้ถามอีกทีครับผมกั๊กมั้ยน้อยครั้งเดียวจะกั๊กสมัยนี้ไม่มีผมไม่มีคําว่ากั๊กใครเลยคือเข้ามาคือได้หมดไปหมดแล้วไอ้ลิ้นเนี่ยมันทําอะไรบ้างก็คือลิ้นแตกลิ้นตัวนี้เขาบังคับมาให้ต้องใช้ลิ้นใบไม่เกิน30มิลนะผมใช้ลิ้นเดิมได้ไหมลิ้นเดิมก็ได้มาล้วงเอาค่าล้วงเท่าไหร่ค่าล้วงก็350ฮะโบลิ้น350อ่าแล้วไอ้ท่อกันน้ำท่วมเนี่ยกี่ตังค์อ๋อไอ้ท่อไอ้ที่ไม่มีน้ำเหรอผมเห็นเวลาแบบน้ำช่วงนี้ฝนตกนะพายุเข้าบางคุดเข้าอะน้ำมันขึ้นก็เลยต่อท่ออันนี้เหรอครับผมต่อน้ำต่อท่อหน่อยต่อท่อหายใจอันนี้ท่อช่วยอากาศช่วยนะลำท่ออากาศช่วยคือเบ็ดเสร็จองค์ประกอบสำคัญก็จะอยู่ที่กล่องไฟอันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยอันนี้ทีเด็ดจูนด้วยใช่จูนเพิ่มแรงมุงแรงม้าเราจะใช้เป็นม้าได้ไฟที่ดีครับอะไรไม่ดีกระจูนไม่ดีเหมือนกันมันต้องประกอบรวมครับอันนี้ปลายดีหรือว่าต้นดีอันนี้คือความสมบูรณ์ถามว่ามันค่อนข้างที่สมบูรณ์ไหมกล่องใบเนี้ยมันค่อนข้างที่สมบูรณ์แล้วนะแต่ว่าทีนี้เราต้องเครื่องเราต้องพัฒนาอีกหน่อยแต่ตัวเนี้ยมันวิ่งอยู่90แต่ตัวที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วตัวเนี้ยมันอยู่ที่87แล้วแต่87คือล่าสุดกล่องเขาดีแต่ช่างไม่มีฝีมือใช่ตอนนี้ล่าสุดคือทำเวลาไว้เครื่องตัวใหม่เนี่ย 9.7 เอ้ย 8.7 แล้ว 8.7 ใช่ใช่ตัวที่แข่งนี่คือ 9.0 ครับผมแล้วสุดท้ายอ่ะผมถามเลยนามสกุลกระทิงแดงครับเห็นช่วงนี้มันเยอะมากเลยครับผมบางบอลก็มีกิโล12ก็มีมันมีเยอะไหมก็ประมาณ20ประชั่ง30ได้นะประมาณช่างที่ใช้นามสกุลกระทิงแดงใช่ช่างป่าแม่กองก็มีใช่แม่กองกระทิงแดงบางบอลกระทิงแดงออกพวกหลานหรือว่าใช่คือเขาการที่เขาเป็นช่างอ่ะเขาต้องแบบหาที่ปรึกษาที่ว่าพาเขาไปแบบว่าไปถึงจุดที่ว่าเขาอยากจะได้อย่างได้ความแรงอะไรเงี้ยที่เขาไม่เข้าใจเขาก็มาหาเราเขาก็เข้าใจครับก็คือมันก็คือเป็นเครือข่ายของเราเหรอใช่เขาเป็นเครือข่ายของเราเป็นเครือข่ายลูกโซ่ใช่ลูกโซ่ไม่ใช่อ๋อก็คือเป็นพรรคพวกของเราเนี่ยแหละที่แตกขยายแตกแนวเข้าไปแล้วตอนนี้เราเป็นที่สามตอนนี้เราคือเราสร้างเขาให้มีชื่อมีผลงานอะไรเงี้ยแล้วของเก่าเขาไม่มีชื่อเขาก็มีชื่ออยู่แล้วแล้วเรียกถูกกระถูกยังไงอ่ะไม่ใช่เขาน่ะมีชื่อมันในนามว่าช่างคนนี้ทำรถแรงอะไรนะชื่อนั่นนะสังกัดในนามสังกัดครับแล้วก็ไม่มีชื่อมาถึงเป็นเฮ้ยชื่ออะไรไม่รู้ไม่ได้ครับต้องบอกเลยว่าตั้งดับกระดิ่งดังชื่อไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาช่วยสุดท้ายประสบการณ์สำหรับเพื่อนๆที่จะฝากเอาอะไรเข้ามาทำครับฝากร้านฝากอะไรหน่อยครับถ้าเกิดใครอยากได้อะไรก็เข้ามาที่ร้านได้นะครับให้คำปรึกษาร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ตรงข้ามโรงงานกระทิงแดงครับเบอร์โทรเลยค่ะ0867581552ครับช่างดำกระทิงแดงครับ Facebook ครับ Facebook ต้องเข้าไปที่ภูสิตสุหัตถ์ครับแล้วก็มีเพจด้วยนี่เห็นบอกใช่ไหมโรงกึ่งช่างดำกระทิงแดงใช่บอกเขาด้วยนะคะโรงกึ่งช่างดำกระทิงแดงครับอยู่ที่ถนนเศรษฐกิจ 1นะคะกระทุ่มแบนนะคะใช่ไหมใช่ถ้าเป็นโรงพึ่งช่างดำกระทิงแดงนะคะซอยรุ่งมณีอุทิศตรงข้ามเมื่อกี้มันเวลาประมาณข้ามโรงงานกระทิงแดงโอเคได้เลยก็คือจริงๆเขาแฝงตัวเขาเป็นเจ้าของเจ้าของป้อมยาเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณช่างดำนะคะถ้ามีเด็กๆสนใจหรือยังไงเดี๋ยวจะให้ไดเรกมาหาช่างดำเลยขอร้องนะครับอยากกักไม่กักมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรมั้ยแบบเฮ้ยผมพี่ครับผมดูรายการเรียลไทม์มาอะไรอย่างเงี้ยผมจะมาทำเนี่ยลดให้ผมสัก5บาทได้ไหมได้ลดให้50 บาทลดให้50 บาทเดี๋ยวว่ามาจากไหนคือบอกว่าอยากชมรายการนี้มาอยากจะเข้ามาเดี๋ยวลดให้เลยใช่50 บาทลดให้นะเดี๋ยวมาเติมลงมาลดให้50 บาทจาก800ก็เหลือ750ครับซื้อของซื้อแคมป์เข้าไปเลยโอเคขอบคุณค่ะคุณช่างดำครับแดงมากขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม
ฝากถึงน้องๆที่ชอบรักการแต่งรถแข่งรถ เราสนับสนุนให้ไปแข่งในสนามนะครับอยากไปแข่งตามท้องถนนครับขอบคุณครับ